เหมือนอยู่เลยนะไปดูไหมล่ะไม่ต้องเข้าไปเดแบบดูรอบๆพอละต้องไปดูหน้าสอนอดิไม่เห็นมีเลยไม่น่าใช่ไม่มีแต่ไปดูที่อื่นรอครับลุงถ้าเกิดว่าประเทศอะไรนะอะไรนะประเทศวาร์ปไหมใช่กระตุกกระตุกรถหน่อยที่นี่ป้ารถใครอ่ะ2,000เลยแหละใช่ลุงก็คงแค่สั่งให้ลูกน้องไปทำอะค่ะเพราะลุงไม่ลงมือเองหรอกจริงเต๋ออยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อกี้ผมเจอล่าสุดบอสเราถามลูกครับว่าลูกอยู่ไหนอะไรนะเราถามลูกบอสหน่อยว่าลูกอยู่ไหนลูกเซิร์ฟอ่ะโอเคทำไมอ่ะให้ลูกไปว่าไปหาที่ไหนดีโอเคฮัลโหลเจอเปล่าเซิร์ฟหูดับปะใจเย็นเพื่อนได้ละนั่นไงได้แล้วเหรอนั่นไงเออว่ะได้ใครมาสองเหรอไม่ชัวร์ทำไมเหมือนเห็นเป็นผู้ชายเลยวะผมชัวร์ผู้หญิงครับเขาไปชุดผู้หญิงแกงสวัสดีคุณอับดุลค่ะบอสเลยจะขับโอเคเสียงแกตุกมากเลยครับจะได้มา2คนนี่ได้มา2ใครวะสวัสดีคุณธนพลค่ะต้องไปหาหมอไปนานได้ตัวจะอยู่ที่ไหนใครมาซะใครเฮ้ยหัวหัวน้องอะหรอหัวน้องไปเดี๋ยวหายพี่หน่อยอะไรวะยืนยันหน่อยว่ากูไม่มีใช่ครับเพื่อนผมโสดมากครับโสดเมียตายจำตายไปตายไม่เคยมีไอ้ก๊อฟอ๋อโอเคเพื่อนผมโสดครับโสดมากอ้าวแล้วแต่ขออนุญาตนะครับ57ครับไม่นะมีให้เลือกเดี๋ยวกูจะฟ้องแม่มึงเฮ้ยเจ๊แม่ฉันโหดคุณเบลครับรู้จักครับคุณรู้จักคนชื่อกิ่งไหมอ๋อไม่เกี่ยวอ่ะโอเคเฮ้ยมึงอย่าใช่อ่ะไม่เคยเออผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเนี้ยเฉพาะอย่างเป็นเฮ้ยลูกช
จับใครมาครับแม่แคทเพื่อนสองทั้งสองของคนเลยอันนี้ใครเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะมาเซิร์ฟเป็นตัวเคไลครับนู่นๆอยู่ข้างในอ๋อเฮ้ยเข้าแล้วไอ้เซิร์ฟมึงดึงโทรศัพท์ออกมายังเออว่ะลืมว่ะพี่ไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวมันแจ้งตำรวจไอ้ชายเข้ามาครับดึงเองไปไอ้เด็กโทรหลอกแกก็ลำบากพอแล้วผมก็เลยขอพี่ชายที่แสนดีอย่างพี่สมชายดีกว่าได้18ครับกูบอกไว้แค่นี้ขอบคุณครับเอาไว้ที่หนังบอกแล้วอะไรนะอยากรู้ด้วยอ่ะบอกแล้วบอกว่าไอ้บิลลี่อ่ะมันเอาตังค์ไปให้ผู้หญิงหมดเลยเว้ยน้องแล้วมาขอให้สมชายไม่จริงอ่ะผมไม่เคยให้ตังค์ผู้หญิงเฮ้ยบิลลี่รู้จักผมไม่เคยให้เงินผู้หญิงครับรู้จักนี่ยังรู้แล้วเจนายหญิงไงอันนี้เป็นเมียของเพื่อนเก่ากูเองชื่อจาตุอ๋อผมรู้แล้วนะเป็นนายหญิงแห่งโรงพยาบาลอันนี้เป็นน้องที่ดีมากนะเอเบอร์เกอร์ควีนเนี่ยนะพี่ให้ตังค์แม่งล่อซะกูขาหักเลยเจ๊เขาเคยมาขายบัตรผมด้วยแหละแต่ว่าผมไม่มีตังค์ไงพี่หนาคนนี้เขาเคยต่อหูด้วยในโรงพยาบาลไม่เคยครับเคยค่ะตอนนั้นเอาแป๊บนึงนะตอนนั้นคุณพูดว่าอะไรนะรักษาขาแล้วก็รักษาตังค์ด้วยได้ไหมนะคุณพูดฉันจำได้นั่นแหละคุณเป็นคนพูดเลยเขาบอกว่าคุณรักษาเขาต้อนน้องสาวผมครับคุณก็รักษาใจผมด้วยนะคะโอ้โหผมจำได้ตอนนั้นฉันเป็นหมออ่ะมาที่นี่ทำไมอันนี้ใครเนี่ยเคไลกับใครอ่ะพี่หนาท่านเจ็บพี่ฮะโทษครับเคไลกับใครผู้หญิงอ่ะเคไลกับเบอร์เกอร์ควีนเหรอเมื่อกี้เขาพูดกับเบอร์เกอร์ควีนเหรอไม่ใช่เดือนนึงที่แล้วอ่ะไม่ใช่คุณเชื่อผมยังฮะคุณเบลฮะไอคนเนี้ยมันเหลี่ยมลูกดอกบอกรักคุณแล้วคราวนี้ฉันก็เลยบอกจุ๊บๆคุณทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะเดี๋ยวเลยมาเปิดเพลงเปลี่ยนเพลงไปเลยโทษทีค่ะเมื่อกี้นี้ลงไปดูลูกมันเลยลืมไปนี่ไหมเนี่ยคุณจะไปบอกให้ผู้หญิงทุกคนในประเทศนี้มารักษาใจคุณไม่ได้หรอกนะไม่ใช่แบบนี้เขายังบอกนะฉันเจอคุณที่ไหนคุณก็ต้อคนอื่นไปทั่วเขาบอกว่าท้องฟ้ามันแค่ไปเขียนคำว่ารักเบลยังไม่พอเพราะว่าอย่างเงี้ยนี่คุณพูดอย่างเงี้ยทุกคนเลยเหรอนี่ไงมันอยู่เลเวลมันต้องเขียนให้คุณมันอยู่โรงพยาบาลต้องเขียนให้เบอร์เกอร์ควีนไอ้นี่คุณช่วยคุณด้วยคุณต้องปาดเพื่อนเหลือขาดเท่าไหร่อัพไซด์ได้อีกเท่าไหร่ไม่สนใจประเด็นเท่าไหร่อ่ะอยากชอบมาสองอย่าเชื่อครับงานช้าก่อนมีแต่คนชอบแกล้งเขาพูดจริงๆค่ะผู้หญิงควรจะเชื่อผู้หญิงด้วยกันปะใช่ผีเห็นผีค่ะคุณพระ40ใช่ไหมมึงอ่ะพระผู้ชายแบบเนี้ยโอเคเชื่อไม่ได้ค่ะเลื้อยแบบเป็นปลาไหลเลยดูดิน่ากลัวจังใช่ไอ้ข้างในเขาทำบาร์บีคิวกินกันอยู่เหรอน่ากินอยู่นะคุณเบลครับจ้าคุณอยู่แก๊งใครครับไม่มีแก๊งค่ะตัวคนเดียวเหรอใช่ตอนนั้นคือว่าคุณมาอยู่กับบิลลี่หายเหงาเลยนะเพราะบิลลี่เขามีอีกหลายคนเมื่อวานไปถึงเพื่อนไปถึงเพื่อนแหละไปถึงเมียครับเมียอยู่ด้วยกันรักกันดีค่ะโอ้ช่วยกันดูแลว่างั้นไม่เป็นไรเบลขอเป็นเพื่อนดีกว่ากันก็น่ากลัวเดี๋ยวนี่คุณเชื่อคำพูดเขาเหรอเนี่ยบิลลี่เขามีฉายานะฉายาว่าบิลลี่เดอะเฮชเดอะเฮชอะไรไอวีครับเลขคนเขาเหมือนเป็นตัวปัญหาเราทุกรอบเลขอะไรเลขอะไรแล้วใครแกนําน่าจะชื่อ2เนี่ยผมตามหาอยู่เนี่ยแล้วก็รู้ตัวแล้วเนี่ยแม่ไปล่าเนี่ยไอ้กี้โทรไปรับเบอร์แม่ตอนนี้ไม่รับแล้วใช่บอกว่า2มาหาคุณไม่ได้แล้วแสดงว่ามีคนบอกงงเลยมีเบอร์2ป่ะขอเบอร์2มีเมื่อวานผมกับเฮียโทนี่โดนตำรวจไล่บนตึกอะตกมาเกือบเป็นเอือ12518ผมแค้นเลยอะ112518
แสดงว่าไอ้ลานามึงก็ไม่รู้เลยใช่ไหมเรื่องเมื่อวานอ่ะไม่รู้ดิเพราะมึงหนีอยู่เออกูกับไอ้เฮียโทนี่โดนปัดหัวหมุนเลยกูไอ้เฮียโทนี่แจ็คกี้ไอ้จุกโดนปัดแบบหัวหมุนเลยข้างนอกอ่ะถ้ากูจะโดนตำรวจสเปียร์ตกมาในวงอ่ะไอ้ศูนย์จุดหกไมล์อ่ะเลิกกูเหลือปิ่มสัตว์อ่ะแต่จุกมันบอกไม่เอออันนี้กูไม่รู้ไงเพราะว่ากูหนีแบบหนีอย่างเดียวเลยกูต้องเอาตัวให้รอดอ่ะลุงสั่งไว้ว่าตัวใครตัวมันละเฮียโทนี่เดือดเหลือเมื่อวานอ่ะบอกให้ลุงให้ลงกูเล่นมึงยาวๆนะอะไรแบบบอกกับผู้หญิงอะก็คือเจอแล้วเจอระหว่างทางไงแต่ทีเนี้ยรถที่มันขับมันเป็นรถเราเว้ยเออมันเป็น R32 สีของเราอะไอ้ R32 สีดำๆหน่อยอะเขียวใช่เขียวอะกูก็เลยงงไงเดี๋ยวนี้บอกเฮ้ยคันนี้แหละชุดออกรถเจ๊เหมือนตอนแรกอะนึกว่าตำรวจมันขับเว้ยแต่ตำรวจมันขับไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นตำรวจดำถ้ามันขโมยรถประชาชนอะเหมือนเราอ่ะที่ขับรถตำรวจไม่ได้อ่ะเข้าใจเข้าใจคือกูก็ไม่รู้เรื่องอ่ะว่ามันยังไงอ่ะว่าทุกอย่างมันทางเราปลอดภัยหมดแล้วอ่ะแล้วเขาไม่รู้เหรอว่าเพื่อนเขาโดนจับไหมน่าจะต้องปลุกขึ้นมาหนึ่งคนให้โทรศัพท์ไปก่อนเดี๋ยวเล็บต้องปลุกคนหนึ่งให้โทรศัพท์เรียกแสดงว่าอัศวพิษตัวนี้ยังเป็นห่วงพวกเราอยู่อ่ะเต๋ยก็ช็อปสะสมความแค้นไว้วันไหนแข็งแกร่งค่อยมาเอาคืนก็ได้ฉันไม่เกี่ยวผมคงทำไม่ได้หรอกตอนแรกกับพี่เขาไม่อยากจะทำอะไรกับพวกเองหรอกเอาจริงๆแล้วอ่ะพูดกันตรงๆเลยอ่ะแต่มันไม่ไหวแล้วว่ะคือพยายามเข้าใจมานานแล้วอ่ะคนเนี้ยก็ให้เขาเรียกคนนั้นออกมาดิไม่มาแล้วแม่กำลังมามาแล้วใช่ไหมใช่ขอเป็นคนทุบได้ไหมเอาเลยแม่ถือว่าฝึกงานงานแรกไปแม่ไปได้ประกาศสักดาไปเลยว่าแม่ผมเป็นของจริงไปนะเขาชอบให้ผู้หญิงเขาเดินไปเนี่ยเขาเดินไปคุณธนบดีนะคะสำหรับ20ผมคิดได้จะบอกให้นะเขาเดินกลับมาคุยกับคุณอะไรนะตกอ่ะค่ะอันนี้เอาหรืออะไรเอาดิเอาก็ไม่ได้เรียกหมอนะเอ๊ะถึงแจ็คคืออะไรไม่จะปลุกให้เขาเรียกไอ้ตัวต้นเหตุแล้วอ่ะเอาเออกี่รอบเซิร์ฟรอบเดียวก่อนก็ได้ไหมก็ต้องดูรอบเดียวเหรอแล้วลองคุยก่อนเดี๋ยวให้ลองคุยกันก็ได้ว่าทำเพื่ออะไรนอนคุยได้ไหมเจรจาก่อนไหมนอนคุยดีกว่าแม่ว่าไงผมก็ว่างั้นนอนคุยนะสมชายบอสอะไรนะครับนอนคุยนะเรียกหมอมาละปลุกมาสักคนก่อนนะให้โทรเรียกดีไหมน่าจะดีกว่าได้รู้เหตุผลลุงไม่เล่นอะไรทำไมถึงทำเห็นไหมเขารู้เขารู้ทุกอย่างกับสิ่งที่เขาทำเราจะได้เอาถูกตัวแล้วน้องเต้ามาฝึกงานหรือจะเอาแต่รู้ไหมว่าเมื่อกี้โทรมาเสร็จบอกเลยแล้วไม่ว่ารู้ว่ากูจะทำอะไรทั้งนั้นที่กูยังไม่ได้คุยกับเขาเลยอ่ะไม่เป็นไรมากเลยก็ให้เต๋อไงรับงานไม่ได้โทรมาสายแรกเลยอ่ะสายแรกเลยบอกว่าเดี๋ยวพี่รู้อ่ะว่าพี่เสือแกทำอะไรกูก็พูดแค่คำเดียวมาเลยเบลเดี๋ยวก็รู้มาเลยเบลก็มาไหมผมกำลังคำนวณเงินอยู่ครับผมไม่มีเวลาหรอกผมแค่เป็นห่วงนะครับผมดีๆคนหนึ่งนี่กำลังจะมาลงนรกแค่นั้นแหละก็ยาวอย่างนั้นอ่ะว่าไงครับสายอยู่แล้วเฮ้ยใครถามหรอครับเมื่อวานพี่สมชายอยู่พี่สมชายก็โดนที่ไปด้วยอ่ะคือเรื่องอะไรวะว่าตากูว่างล่ะฟังตากูว่างล่ะไม่ขอฟังได้ทุนตากูจะไปผักผีให้กูเก็บหมดเลยนี่ถ้าพูดถึงอ่ะไอ้ผักผีได้ไปก่อนคนแรกเพราะว่าแรกคนกันถูกต้องไหมใช่เออแต่คนรอบหนึ่งสามค่ะคือเกมหมดเลยทุกคนอืมก็ถามก่อนว่าคนอื่นใช่ไหมเออใช่ยืมรถหน่อยเดี๋ยวมาใช่มาเปิดบริษัทเข้าใจไหมเออเรื่องน่าจะเป็นประมาณนี้เฮียโทนี่ก็เอาง่ายๆเฮียโทนี่ก็ไม่มีรถไปรับเฮียเฮียโทนี่ตกมาตายโทรมาหากูอ่ะแต่ไม่มีกูรู้ไม่ละเอียดอ่ะไม่รู้เลย
เห็นไหมเขาว่าชอบปั่นคนอื่นแต่เขาว่าตัวเองมีรถผมว่าเราไปกันดีกว่าฮะเฮ้ยปีเตอร์ทำงานไว้น้องได้ครับเลขอะไรเลข170ครับเงินอ่ะเงินอ่ะปีเตอร์พี่ไหนเลขอะไรครับเอามาไอ้มีเม็ดนึงครับขอเม็ดนึงครับพี่แม่ขายวะน่ะแม่คุณเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไฟฟ้าลงครับหัวพี่ไม่เนี่ยลูกเวนแม่ทำไมแม่ล้มอยู่เงี้ยไม่ล้มได้ยังไงอะไรแม่ไม่ได้ล้มเรียบร้อยยังอยู่นี่พี่เตอร์ขอเม็ดนึงครับไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเขาจะมาแต่เขาช้าเลยให้เงินพี่ยังให้เลยครับให้แล้วโอเคโอเคโอเคไปกันช่างช่างซ่อมหน่อยเบอร์เกอร์ว่าไงซ่อมหน่อยครับมึงเปลี่ยนกางเกงเถอะกูขอร้องนะใช่ใช่อะไรอันนี้ชุดออกลบหนูพี่ปรับเลยนะกูรู้สึกว่าน้องกูเริ่มปัญญาอ่อนไปทุกวันแล้วมึงไปเปลี่ยนเถอะกูขอร้องนี่มันคือชุดออกลบมันทำให้วิ่งคล่องนั่งคล่องงั้นโชว์ให้ดูหน่อยสิว่าน้องพี่ทำอะไรได้บ้างนี่ไงอีเวนพอแล้วมั้งไอสัตว์เอ้ยโชว์คนอื่นไม่ได้เลยหรอหมอมาละหมอปลุกไอ้มีซอกแว่นกูหลุดไอ้เว้ยใส่ขึ้นแล้วกันให้มันโทรหมอเดมอนร่องครับผมขอโทษที่ทำแว่นกูชี้พี่พักผมขอเข็มใหญ่ฟรีหน่อยครับผมไม่ได้ดิชี้พี่เดี๋ยวงั้นร้อยหนึ่งหมอหมอหมอครับผมครับครับขอบคุณขอบคุณมากครับเนี่ยหมอรักษาเลยแช่งกระเป๋าเบอร์ไหนจะมาใช่ไหมจะมาไม่มาตรงไหนนะจะมาใช่ไหมไม่มีละถ้าไม่เอาตังค์จะด้วยเปลี่ยนใจแล้วหมอฉีดยาให้ผมหน่อยหมอเรียกว่าซ่อมขายปีเตอร์น่ะนั่นแหละครับผมผมหมอเดมอนขอครับครับผมมาฉีดให้ผมหน่อยเข็มใหญ่เดี๋ยวค่อยเอาไปจ่ายนะครับพี่ได้ลานะลานะผักให้แว่นฉันหลุดหน่อยสิผักนะไม่ใช่ต่อยผักผักผักจะบาแล้วไม่ใช่ไปแจ้งความแล้วเหรอเซิร์ฟนั่นอะไรแม่แจ้งความแล้วก็ช่างมันเพราะว่าตอนที่ผมทุบมันไม่มีใครเห็นนะก็น่าจะโดนแค่กักขังมั้งถ้าผมโดนน่าจะโดนแค่กักขังนุ่งเหนียวประมาณนั้นมาแจ้งความเหรอนี่ไงผักมาพอดีเลยอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยมันมีเรื่องกันไม่ผักไปช่วยเบอร์เกอร์ควีนน่ะดิมีเรื่องกับใครนอนอยู่ในนั้นสองคนจะตีจะดักตีตุ๊ดน่ะอ๋อใช่ใช่แหมมีกับใครอ่ะยังไม่มาเออควักโชว์ดิมึงโดนแจ้งความด้วยเหรอเซิร์ฟตัวประกันเมื่อวานพี่นารายณ์สวัสดีครับฮะมึงโดนแจ้งความเหรอมันแจ้งความคนนึงวะอ้าวพี่นารายณ์อยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นตัวพี่อ่ะใช่เหรอเวลาอยู่ไหนวะใช่ใช่ตัวพี่อยู่ตรงนี้เข้ามาต่อคิวยาวๆไอ้น้องเลยตั้งแต่มีไม้ก็ก้าวร้าวขึ้นนะก็ว่าอยู่ต้องนานทำไมไม่มีใครทักทักซี่เราแก๊งเดียวกันแล้วนะจับมือใช่อ่ะใช่ถามสมชายได้ฉันเข้าแก๊งเต็มตัวแล้วและตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ฝึกงานงานแรกเลยงานแรกเลยเปล่าเนี่ยงานแรกเลยเนี่ยงานแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้ใช่อ่ะ162ไอเรื่องตัวประกันเมื่อวานใช่ใช่ที่ขโมยรถอ่ะที่เกมเป็นแรงไม่เพิ่มเมื่อไหร่ในกระดาษตัวเด็ดนี่สวยละไม่ไม่คนที่ทำมีสองยาไม่ได้ละกายอีกคนนึงเว้ยสองคนเขาขับเข้ามาหาผมแล้วบอกว่ามีคนแจ้งว่ารถคันเนี่ยปล่อยยาก็เมื่อวานตอนที่รถกระกากหมดเลยตอนเราเขาขับเข้ามาหาแล้วก็บอกว่ารถคันเนี่ยปล่อยยาตอนแรกกูก็ว่าจะมาหาโต๊ะพวกมันแหละผมก็เลยหนีเข้ามาเนี่ยดังปวดเลยกูพาไปสองรอบสามรอบอ่ะไม่รู้เยโทดี้อ่ะตอนแรกก็คิดเข้าใจผิดว่าตำรวจทำโอ้ยไม่เป็นไรเนี่ยแต่ผมหนีไม่เคยเกมอยู่แล้วอย่างปัดอย่างคนลุกบูก็ไม่กล้าตัดใจเพราะลุงยังไม่ได้บอกแอบคิดบูกันปะรู้สึกว่าใกล้จะมีผีเข้าสิงแล้วแป๊บนึงนะผีเข้าสิงเจอแล้วเหร
อีกไม่นานนะหนูไปเหมือนแบบนึงนะรู้สึกหลังเย็นวูบๆยังไงไม่รู้คุณลุงไม่เห็นพูดเลยนะว่าเป็น JC มันก็ไปสืบมาเหมือนกันที่ว่าเนี่ยใช่ก็เมื่อวานนี้กูคุยกับพวกลานะนี่แหละคุยกับไอ้กับเจสีอะไรคุยว่าเจสีนะตั้ง2คนมั้งคนที่เอารถทิ้งอ่ะเหมือน2จะไม่ตั้งใจต้องถามเจสีว่ากูไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วนะกูรอฟังจากปากเขาดีกว่าเจสีกูเห็นอยู่กับลาตอนที่ต้นแบงค์อยู่อ่ะเห็นกูรอฟังเดี๋ยวเลยเจสีอ่ะเออมันเจสียังไม่กล้าไม่น่าจะกล้านะคุมคนไม่ได้เจสีพูดอยู่ว่าเขาคุมไม่ได้ใครแม่งส่งข้อความอ่ะช่างรัวๆเจสีเขาบอกเขาคุมคนไม่ได้ลูกน้องเขาแบบว่าคือคุมไม่อยู่เลยแต่กูชอบไอ้เต๋อนะไอ้ดิกูไม่อยากทำแม่งหรอกขอบคุณคุณพัฒนาดีนะคะสำหรับการคือทำงานง่ายตอนสุดท้ายมันแบบเขาจะมาเลิกไม่ได้มาบอกว่าเออพี่ผมไอ้นี่นะไอ้นี่นั่นไม่รู้อ่ะใครจะว่าไงก็ตอนนี้แม่กูพร้อมหัวเต็มที่แล้วกูอาการพร้อมเนี่ยไหนลองฝึกสวิงหน่อยสิเออแม่ๆๆถ้าสวิงจริงสิไม่มีคิดเลยนะเนี่ยนักๆที่หัวเลยเนี่ยอย่างสมมตินี่คือหัวนะไม่ตำรวจมาเอามาไม่ทันกันดีกว่าสวัสดีเจ๊ขอบคุณคุณคอสนะคะคุณคอสแน่สวัสดีครับทำเป็นก็อะไรเจ๊เจ๊เดี๋ยวมาตีอาวุธเจ๊อยู่ไหนวะเออเดี๋ยวให้ติดกำลังไปนานจังวะจะมาไหมเนี่ยกูตอบข้อความมาผม3รอบแล้วแหละแม่กำลังไปหรือว่าเขาก็จะดมพลกันอยู่ปลุกก่อนเลยตะกี้นาทีไปถามพวกมันนั้นเนี่ยไม่ต้องปลุกไอ้เออเหรอเออปล่อยเลยถ้ามันมาช่วยเพื่อนไม่ได้อยากช่วยเพื่อนก็เรื่องของมันมึงก็โทรไปบอกเลยกี่ทีอ่ะกูทำให้ใช่กูบอกไปแล้ว15นาทีใช่อ่ะเออกี่ทีเนี่ยแก๊งตัวอะไรเนี่ยอะไรเจ๊อย่ามากวนเราอยู่แก๊งเดียวกันแล้วเจ๊อะไรอะไรอยู่แก๊งไหนอะเราอะอะไรอยากรู้ป่ะล่ะถามลูกชายสินะเซิร์ฟฮะแม่บอกไปสิแม่อยู่แก๊งไหนจันทร์อังคารรู้จักผู้หญิงเพียงคนเดียวจันทร์เจ๊เอาเงินแดงมาด้วยเงียบเลยนะมึงอะเงินแดงเออ87,000ป่ะไม่รู้แต่เงียบเลยนะโอ้ยเปิดเพลงฟังดีกว่าทุกคนไปแล้วมั้งมาแล้วไม่แต่มันคุยก็ฟังกูอยู่เนี่ยน้องกำลังใครขับพี่เจอกำลังไปขับพี่เจอมาทีพร้อมหวอประมาณ7คันไม่หรอกน่าจะปีกับเจ๊เพราะเจ๊สีมากกว่ากับเธออีกต่อไปเธอทำให้ฉันตายใจผมจะหลับครับบอสผมจะหลับนะ6โมงเย็นนะโหยืนอยู่เฉยแล้วจะหลับวะทั้งใจเย่หมดยังรู้มันเจ็บจนต้องร้องไห้รถคุณคุณเอาเพิ่มป่ะรถคุณคุณยังรถพี่เวลาอ่ะโอเคกลับมาสวัสดีครับยินดีตำรวจมาตำรวจอยู่ข้างหน้าเลยไอ้เหี้ยใช่เหรอสิ่งเดียวที่รับรู้ไอ้เป็นที่สองอยู่ตรงนี้อ่ะข้าวเมืองอยู่โคตรยาวไม่เอาไอ้หกช่องฉันมันก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งที่ให้เธอโง่เฮ้ยอย่างนี้ตำรวจมาเห็นรถเราผมก็ต้องหนีตลอดใช่ไหมอะไรนะอย่างนี้ตำรวจมาเห็นรถเราแล้วอย่างเงี้ยเราต้องหนีตลอดใช่ไหมถ้าเจอข้างหน้าก็ต้องหนีใช่ไหมใช่ระวังหน่อยดูนี่อะไรพี่เจ้า
170ครับไอ้หน่อยไอ้หน่อยมาได้เวลาพอดีเลยนะฮะได้เวลาพอดีเลยโอ้ยอะไรวะอ๋อเจฟเบอร์เกอร์อะไรอะไรแล้วแต่หน้ากากอ่ะเออพี่เธอเขาอยู่แก๊งเราแล้วเหรอใช่ไหมอ่ะอยู่แก๊งเต็มตัวแล้วช่างไม่อยู่เพื่อความจริงจันนังคันรู้จักไหมไม่ดูรูปแก๊งอ่ะมีเงาสี่คนไม่รู้ว่าไม่เห็นเหรอคนตรงกลางเป็นผู้หญิงไงเงาตรงกลางเหรอใครเออเป็นผู้หญิงเราเป็นคนอื่นดูสิจะฟาดให้สวิตเตอร์มันในนี่อ่ะไม่มันเป็นเงาแค่ตอนไหนสำหรับ20ดาวเป็นโค้งๆเงาว้าวๆเหมือนผู้หญิงอ่ะไม่ตรงไหนไม่ไปเร็วข้ามเป็นกาช้าไงกับพี่ผมถามเขาว่าเขาสักตัวเจไว้ตรงไหนเขาบอกเขาสักไว้ที่ตูดอ่ะเขาดูเขาดีใครเจฟก็คุยอ่ะไม่เอาง่ายว่ากูกำลังจะทำล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูซ้อมเก่ามึงมันกูทำมาถึงโอ้ยกูทำมาถึงจะจบเรื่องกันอ่ะยังไงอ่ะหวังแค่ว่าจะไม่เสียใจนะยังไงอ่ะก็เขากำลังมาจะให้แม่ฟาดฟาดเองคุณฟาดเองกันเลยอ่ะแล้วให้แม่ฟาดดีกว่าคุณทำงานนี้เพื่อจูดี้ด้วยจะฟาดเว้ยอย่าเยอะมวยอย่าเยอะอย่าเยอะจะมาไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันฟาดเผื่อน้องจูดี้โอเคไหมโอ้ยโทษทีเจ๊เน้นที่หัวเลยเน้นที่หัวเน้นที่หัวเออถ่ายรูปได้เลยผมจะยืนรอดูอยู่บนรถโคเวอร์ค่ะเพลงโคเวอร์เน้นเท่หัวเน้นที่หัวเขาบอกว่าจะมาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแม่ผมส่งข้อความไปประมาณ3รอบแล้วเนี่ยเขาบอกกำลังไปค่ะพี่เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟมึงเห็นกูยังเนี่ยดีแล้วที่มึงเลิกอ่ะไอ้หน่วยไม่ได้เลือกเลยครับมึงเห็นกูยังคุณเนี่ยไหนอ่ะคุณไม่เห็นอีกแล้วนะคะสำหรับ20ดาวอะไรวะไม่เห็นพี่เลยอ่ะเขาบอกกำลังมาเขาเดินทางไกลอยู่ประมาณ10กิโลแม่คือเขารู้อยู่แล้วอ่ะว่ามาจะโดนไม่แล้วเขารู้ได้ไงอ่ะเขารู้ตัวไงว่าเขาทำอะไรมาเข้าใจไหมคนทำผิดใช่มันรู้อยู่แล้วล่ะแต่เขาทำอะไรกับเราไว้เขารู้เกี่ยวกับฉันคนเก่าใครอ่ะสองเองค่ะตัวอะไรจะขึ้นโคโปปะเรียบร้อยอย่างเหมือนวันเก่าๆ อยู่ไหมไม่รู้ว่าภาพแววตาที่เธอได้เคยมองมาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมฮัลโหลที่เธอยังใส่ใจและเพราะว่าเราทำอะไรไว้อะเมื่อวานใช่สองขับรถพาคุณเจซีไปดูคุณเต๋อค่ะแล้วอย่างอื่นนะทำแค่นั้นจริงๆเหรอสวัสดีพี่บดสวัสดีครับสวัสดีคุณเต๋อใครอยู่ไหนแรกก็บุญเงินหน้าเห็นเราอะมาอย่างเท่จริงอยู่นะเสาเป็นรอยเลยเราอะไรอ่ะเราดิกูเรียกว่าแฝดสมชายเหมือนกันสวัสดีสมชายสองพาคุณเจซีไปเพื่อดูคุณเต๋อไรปวิศแต่เจซีเอาไปซ่อนหายโดนยึดปากฉลามไปเนาะอ๋อคนที่ทำไปแล้วด้วยใช่หรอแล้วทำไมเราทิ้งเราขายเพื่อนอย่างเงี้ยสองยอมโดนแทนเพื่อนใช่หรอค่ะแล้วเท่าที่เห็นสองหนีก่อนเลยคนแรกอ่ะแต่เมื่อวานตอนที่พี่เรียกคุยตอนสี่แยกอ่ะตรงหน้ากลาดพี่บอกว่าให้จอดรถแต่สองเป็นคนบอกว่าให้ไปนะไปขับไปค่ะสองเป็นคนขับแล้วทำไมมีคนพูดว่าไปอ่ะคือมีคนพูดว่าไปอ่ะเมื่อวานอ่ะไม่ใช่สองไม่ตายอ่ะน
แล้วเราก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอที่เราเลือกทำแบบเนี้ยคือทำไมเราต้องคอยรังควานพวกครอบครัวพี่ด้วยอ่ะเสร็จจากความรักฮะยังเลือกไม่ก็พี่สมชายในความทรงจำเธอยังจะมีตอบดิคือสองไม่รู้ว่าเขาจะทำพี่ทำพี่อะไรพี่เมย์ติดคุกคือสองไม่รู้จริงๆคือน่าเกลียดไม่มาคือคนนั้นคือแฟนเพื่อนสองอะพี่เข้าใจไปอ่าเขาไม่ได้บอกอะไรสองอะสองแค่จะไปอยู่ที่ใกล้ๆให้เขาดูอะเอ้าไม่คือแต่ละจุดรถมันอยู่ไกลกันมากเลยนะไกลแบบไกลกันแบบมากๆเลยนะคือมันต้องใช้เวลาขับหาอยากฟังเพลงอะไรทุกคนแล้วประมาณรถทุกคันที่อยู่ตามซอยต่างๆหายหมดเลยอ่ะแม้กระทั่งรถบรรทุกอ่ะอันนั้นไม่ใช่สองพี่เพราะสองก็จอดรถเพื่อจะหาตึกเหมือนกันแล้วรถซิ่งอ่ะคันเลยอ่ะ32สีขาวกับเจตเตอร์สีดำอ่ะที่จอดข้างกันเลยอ่ะถ้าเอาไปคันเดียวยังพอเข้าใจว่าขโมยไปเพื่อขับไปแต่นี่คือเอาไปทั้งสองคันเลยอ่ะแล้วพวกพี่ก็โดนไล่ตำรวจไล่บนตึกอ่ะเบอร์เกอร์ขาเพราะว่าไม่มีรถอ่ะเบอร์เกอร์ควีนคือทำได้ไงอ่ะผมมีเรื่องในการวงหนึ่งอะไรผมมีเรื่องอะไรกันอ่ะก็ไม่รู้อ่ะเรื่องเมื่อวานนี้อะไรลุงเริงๆอ่ะอยากรู้อ่ะไม่เหมือนเขาไปขโมยรถลุงอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วคือเลยจะเอาเอิร์นอ่ะอ๋อเจ๊ร่วมวงด้วยไหมล่ะเขาอยากร่วมอ่ะหาคนทำเหล็กอ่ะป้อนข้อมูลขอบคุณคุณดิวนะคะสำหรับ30ดาวค่ะแล้วเจซีอยู่ไหนเพราะอะไรถึงร้องน่าจะยังไม่ได้เข้าประเทศค่ะเฮ้ยไอ้หน่วยพี่สมชายคนนิ่งคนเหมือนกันเลยรู้ไหมว่าเธอน่ารักคนนิ่งคนนิ่งตอนเมาทาลาลัดเบาๆจะไม่ตกลุมรักคนเมาไม่เอาหรอกฉันรู้ว่าเธอน่ารักก็คือเจซีเป็นคนขโมยรถถูกต้องไหมเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือสองวิ่งหาตึกสองก็เจอตำรวจเหมือนกันเขาก็ไล่ออกมาแต่ทำไมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเราเป็นคนเกี่ยวข้องหมดเลยอ่ะทำไมวะพี่ไม่เข้าใจวะเพราะอะไรเหรอแค้นในหน่วยเหรอหรืออะไรสองจะสนใจทำไมเขาไม่ได้มีผลอะไรกับสองเลยเอาแล้วทำทำไมอ่ะก็เต๋ยเป็นแฟนกับเจซีเขาเป็นคนในแก๊งสองพี่คือก็แค่เป็นห่วงนั่นก็เพื่อนสองก็แค่อยากไปดูแฟนใช่ขอบคุณคุณวคือแล้วก็เลยมาสร้างความเจ๊ก็ลองฟังดูก็เลยมาสร้างความคือสองก็ไม่รู้ว่าเพื่อนสองจะทำเพราะตอนนั้นคือสองก็จอดรถอีกที่นึงแล้วหาตึกเหมือนกันอ๋อคือ JC เป็นคนทำหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมไอ้เรื่องรถขออนุญาตครับหลบนิดนึงเดี๋ยวผมขอเอามันไปดึงก่อนนะสิ่งที่ฉันต้องทำไหนครับเจ๊แฟงหมอพี่ดูสองไปข้างในด้วยสองคนหนามันมีผู้ชายอยู่คุณธนบดีนะคะสำหรับ20ดาวจัดการให้โอเคครับไหนคุณสองใจฉันเหมือนนกงั้นพี่ก็อยากคุยกับแฟนในชื่อเต๋ยแล้วแค่ไลน์อมอยู่อ่ะไม่พี่เต๋ยไม่ทุกเรื่องอ่ะไปบ้านหมายจะอยู่นี่ก่อนเปล่าไม่รู้ว่าการกระทำของเราสองคนน่ะสร้างผลกระทบใหญ่มากเลยนะเมื่อวานน่ะคือเข้าใจค่ะคือหลายคนเลยที่โดนจับอ่ะแบบแล้วตัวใหญ่ๆในเมืองทั้งนั้นเลยอ่ะคือแบบคนของเราอ่ะความในใจเป็นตัวหนังสือถอยคำว่ารักฉันคือสองผิดเองอ่ะพี่ที่สองพาเพื่อนไปอ่ะ
บ้างรักเพื่อนนะแต่บอกว่าเพื่อนทำหมดเลยก็นี่ไงมันผิดที่สองที่สองพาไปกระจกเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมเมื่อวานนี้กินต้องรอดกันหมดด้วยฉันจะได้เป็นแฟนของพี่เฉินเกมอ่ะเพราะรถมันไม่ดีตะขันเลยตอนที่เอาไปที่คนที่หนีออกมานี่ถ้าคนถือของเกมไปด้วยอีกอ่ะมันจะหายนะแค่ไหนอ่ะอยากบอกรักเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอตำรวจจับสะพานแล้วตอนนี้เฮียตรงนี้บอกว่าอยากคุยด้วยให้ลงอ่ะลงมาคุยกันดีๆทำไมถึงเลือกขับรถหนีไม่เข้าใจคือสองไม่รู้ว่าคือใครอยู่ที่พี่เดินลงมาไม่โหจะไม่รู้ได้ยังไงพี่ใส่หน้ากากไม่ที่ก่อนหน้านี้มีคันนึงชนรถสองเหมือนกันขับมาชนรถสองเลยเป็นทุกรู้สึกว่าเสียงจะเริ่มแหบแล้วแล้วอ่ะ32สีขาวคันนึงขับไปที่มีคาดสีฟ้ารถเฉิดน่ะก็รู้จักอยู่แล้วล่ะรถเฉิดน่ะใครเป็นคนขับไปก็คือ JC ใช่ไหมขับแค่ R32 สีน้ำเงินของเพื่อน2เฟรมนะคะสำหรับ25ดาวคนอารมณ์ดีอ่ะให้ร้องหน่อยเถอะนานๆทีจะได้ฟังเต้าร้องเพลงช่างๆๆแต่ไม่ค่อยได้ร้องเพลงให้ใครฟังเลยจิ้มออดี้ค่ะนุ้นให้หน่อยเดี๋ยวคือแต่เมื่อวานคือไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจชื่อหมานใช่ไหมเขาไม่ได้สั่งอะไรเราใช่ไหมพี่กี่ครั้งแล้วที่สองช่วยโจนะช่วยโจอะไรอ่ะตอนนั้นที่เอาสองมาเป็นตัวประกันล่อตำรวจมาให้ทั้งสองนอนหลายหลายครั้งอ่ะสองช่วยโจนตลอดนะจีอะไรนั่นใครอ่ะอ๋อคือแบร์เต๋อเป็นคนทำหมดเลยเรื่องนี้แต่พี่เข้าใจแต่พี่เห็นเองก็เลยคิดว่าเป็นเองทำพี่สมชายสองไงถูกต้องไหมพี่หมานะพี่ชาย2แต่ถึงเป็นพี่น้องกันเราไม่คุยกันเรื่องงานนะพี่เตียบไปสักทีดิ2อยู่กับจอนผมมาหลายรอบแล้วไม่เกี่ยวกับตำรวจเลยถ้าเธอต้องบอกว่าอยากติดคุกอ่ะกูบอกไม่ต้องติดคุกแล้วกันเสียบเลยแล้วกันอยากติดคุกเหรอไปแอดคอยกูมึงดิคิวดูโลปาหน่อยสิเหงาหรอฉันคอยอยู่กับฉันเหมือนพี่จะทำอะไรเพื่อน2อ่ะพี่บอก2ทีได้มั้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรดีอ่ะนั่นเจ๊แฟงไปไหนเนาะทำอะไรดีอ่ะไปสองแผ่นปากฉลามปากฉลามเฮียส้มโดนยึดเพราะว่าโดนยึดไปสองไปโดนคนหนึ่งอ่ะปากฉลามอ่ะปากฉลามโดนยึดไปคนหนึ่งอ่ะทำอะไรได้บ้างอ่ะกับเรื่องเนี้ยร้องไม่ได้ค่ะลืมมันไปซะนะเพลงเมื่อกี้พอรถอ่ะพอรถที่ขโมยไปเลยนะจริงๆปากฉลามหายไปอันนึงอ่ะทำไงอ่ะลืมเนื้อเพลงอ่ะฉันหลบอ่ะฟังมาให้ฮาเดย์ที่โรงพยาบาลด้วยเด้อตอนตะวันเหล็ก 4,000 คอยลงมาเจอคนสองคนนี้ขโมยรถเหรอใช่ครับเมื่อวานอ่ะเป็นสองคนนี้เลยเหรอน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะพี่แต่คนนี้เป็นคนพาเขาไปพาอีกคนไปความเป็นตายไล่เลี้ยงเป็นแต่คนที่โดนยึดอาวุธน่าจะเป็นเฮียซ่งใช่ไหมผักชีใช่ใช่เฮียซ่งโดนยึดปากฉลามใช่เขาคุยกันหนำมันเลยทำให้จำเพลงไม่ได้เว้ยฝากตัวรับใช้นายเป่าอันนี้ต่อเวลาไปยังขวางทางเดินนายน่ารักกันมากอ่ะก็รับผิดชอบกันอ่ะความตายอีกแล้วชื่อเสียงของฉันลืมศพแรกผ่านไปก็มาไงศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปใช่พวกกูคนแบ่งกันแล้วใครใครครับตีหนึ่งสองก่อนเดินมาถึงวันนี้เอาไงอ่ะต่อสิผู้ใหญ่ของคุยด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทอดไม่แค่ได้สี่พันโปรเซสเหรอคะใช่ใช่หรือไม่โผล่ก็ได้ไม่ต้องโผล่ก็ได้ได้ค่ะทุกคนเป็นบุญหูเลยนะที่ได้ยินเต้าร้องเพลงอ่ะถามเอ็ดได้เลยเอ็ดก็ยังไม่เคยไม่ค่อยได้ยินเต้าร้องนะว่าแล้วอีกคนหนึ่งไงคนที่ขโมยรถอ่ะคนละ4,000หรือว่า
2คนเลยเหรอไม่ 4,000 นี่คือมูลค่าของโพแล้วนะถ้ายังไม่หมดก็คือมูลค่าไอ้ปลาฉลามมัน 250,000 ประมาณนั้นน่ะแต่ยังไม่โพก็เร็วหน่อยก็เร็วอยู่ละแล้วมันขโมยแล้วทําไมง่ายๆคิดง่ายๆคือปวีด 3,000 อ่ะเหล็กไม่พอดูท่านอนดิค่ะทำไมเสียงเหมือนคุณสองเลยอ่ะเอามาส่งที่เชลายอ่ะคุณสองไม่ได้เอาอะไรผิดมากแต่แค่อย่างน้อยก็ต้องบัวลอยมันทำยามันทำจากกะทิของไทยของชดใช้เขาอ่ะบัวลอยเจ้าอยู่ที่ไหนเคยรู้บ้างไหมว่าฉันอยากกินบัวลอยบัวลอยให้หมอไปเย่ไม่หมอบัวตอหมอช่วยนี่ไงหมอยืนอยู่เยอะแยะจังจริงจังวอตเตอร์ตำรวจดักหน้าเลเวลนะฮัลโหลอยากกินบัวลอยวะใช่อะฮะมาทำอะไรอะอยากกินบัวลอยไม่รู้เหมือนกันน้องๆออกไปขายยาไม่ได้เนี่ยชิบหายแล้วทำไมเขาไม่เข้ามาไม่รู้เหมือนกันวะแปมตัวเลยมึงตายไม่ได้ด้วยนะ600นาทีเฮ้ออ้าวหายไปไหนแล้วอะอะไรพี่ยังชาร์จเขาเขาจะให้ชุบหมดไปถามพี่สมชายจะไปว่าอะไรอ่ะแต่เขาโดนจับเป็นตัวตายงานไม่เดินเลยนะแล้วก็ไปขโมยรถแล้วเหรอไอ้นั่นลูกทีมติดที่ไหนไม่บอกว่าพี่สมชายเขาไม่ติดแล้วเรื่องพวกนี้ผมตัวถือของเมื่อวานใครติดบ้างเมื่อวานใครติดบ้างมีลุงแม็กหมอฉีดยาได้แค่หน่อยมีอาเฉินมีเฮต้งแค่นั้นแหละใช่เลยอยู่ไปเลยนับไปเลยไปด้วยคนนี่อีกคนมั้งโดนไอ้อันนั้นเขาโดนขโมยรถใช่ใช่ตอนนี้ไม่มีเขาขโมยรถแล้วตกมาตายเรารู้จักกันเราสนิทกันเลยน่าจะวิ่งหนีตำรวจไม่ได้มั้งเลยโดนจับไม่เต็มก็พวกผมโดนขโมยรถข้างนอกหมดเลยไอ้เหี้ยขอบคุณครับใครเออมากบัวลอยไม่มีใครเออต้องว่ามีใช่ไม่มีใครเออแปลว่าไม่มีการปะทะเพราะถ้าเออหนักจัดเลยแล้วเฮียซ่องป้นเมื่อวานเป็นไงบ้างก็โอเคนะแต่ว่าต้องวางแผนกันอีกทีนึงน่ะมันปีผิดพลาดนิดหน่อยนะมันไปไม่ถึงเลเวลกันน่ะถ้าไปถึงเลเวลหมดก็รอดหมดแล้วแต่ตำรวจเขาพลาดตรงที่ว่าให้คนเก็บของมาถึงเลเวล2คนเลยสบายเลยเลยได้ของฟรีๆลันอ่ะครับแล้วที่ฉันยอมเป็นที่ฉันยอมเป็นศัตรูกับเขานี่เพื่อข้างหน้ามันจะฮะเรียบร้อยไงนายิงเพื่ออะไรเนี่ยนี่ฉันดูกายดูเป็นคนเลวไปเลยใช่ก็บอกแล้วผมให้คุยกับบอสก่อนให้ทุกอย่างให้คุยกับบอสก่อนปล่อยไปหนึ่งเจ๊ไปเชื่อไอ้เซิร์ฟกันมึงนี่ฉันยอมหน้าแหกถึงขั้นทุบเสาจนเสาเป็นรอยเลยนะทุบมะไม่เลยจะทุบหัวเขาไปทุบเสาผมคุยกับทางโน้นมานิดหน่อยแล้วแต่ผมยังไม่ตัดสินใจกะว่าจะปรึกษาบอสก่อนอีกทีนึงรอลุงอะไรตัดสินใจก่อนแล้วค่อยจะมาคุยอ่ะแต่เซิร์ฟมันทำเลยอ่ะใช่ใช่นายหญิงก็ตาไปเจอกันเรียบร้อยอ่ะยอดเยี่ยมเย็นหลังไหมล่ะลุงเย็นหลังไหมอะไรวิญญาณข้างหลังอ่ะเย็นไหมวิญญาณยังไม่ตื่นอ๋อโอเคแต่ถ้าไปถามมันก็ให้ทำอยู่นะใช่ก็ต้องรอปรึกษาบอสทุกอย่างมันอยู่กับบอสเพราะแก๊งพวกนี้ส่งยาให้เรามันเป็นผลประโยชน์ด้วยใช่ผมรอต้องปรึกษาบอสอย่างเดียวเลยมันเป็นผลประโยชน์กับเราสรุปกูเลวไปเลยเหมือนเราตัดแขนตัวเองอะเจ๊ที่เราทำอะเข้าใจใช่ไหมสรุปกูกลายเป็นคนเลวทุบเข้าเฉยเลยนั่นแหละผมเลยว่ายังไม่ทำอะไรนะต้องรอปรึกษาบอสดีนะที่ไม่ตัดสินใจป้นใช่ผมตัดสินใจว่าเราปรึกษาบอสดีกว่าเพราะว่าทำแบบนี้เราเหมือนตัดขาตัดแขนตัวเองอะอยากเจรจามากกว่าแบบชดใช้ค่าเสียหายอะไรไปดีกว่าไม่อยากแบบเล่นไว้แข็งอะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นขาแขนเราอะถ้าไม่มีพวกนี้เราไม่มีคนทำงานเลยนะเมื่อวานนี้ก็โดนกันระหึ่มเลยอะอ๋อเขาก็บอสบอกเหล็ก 4,000 ไม่เหรอก็ชดใช้เป็นเหล็ก 4,000 นะไม่รู้อะเมื่อกี้เขาคุยอะไรกันไม่รู้อะไม่ได้ยินเลยบอสเขามีวิธีจัดการอยู่แล้ววิธีแบบธุรกิจอ่ะแบบว่าไม่ได้ตัดแขนตัดขาตัวเองอ่ะคือวิธีแบบเซอร์กะคือมันเป็นวิธีที่จะตัดแขนตัดขาตัวเองอ่ะแต่วิธีบอสคือวิธีแบบว่าธุรกิจอ่ะ
ช่มาแหละประมาณนั้นแล้วก็ล่ามาแม่พี่ศิลาแล้วหนีเข้ามาเฮ้ยพี่น้ำพี่น้ำว่าไงน้องพี่น้ำป่ายยาแทบไม่ได้อยากได้รถหน้าอยากได้รถพี่ยังไม่มีตอนนี้มีอยู่ฟังเพลงหนึ่งเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งถ้าหนูร้องเพลงให้พี่ฟังเพลงหนึ่งพี่ต้องให้เงินหนูนะกูมีถึง200ตอนนี้ยังไม่ได้งั้นเดี๋ยวเพิ่งร้องนอกจากชื่อฉันต้องชาติโดดมีสิ่งอื่นอีกไหมนี่เขาเรียกว่าร้องเฮ้ยสัตว์เอ้ยกูนึกว่าสวดมนต์ยัง